ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เต็มที่มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็การแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่เก็บตัวแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเก็บตัวตั้งแต่เริ่มการเตรียมตัวเลยจนถึงตอนนี้ก็คือเต็มที่มากๆเลยค่ะความรู้สึกมันโล่งไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบว่าแรงแล้วก็แบบสีแดงแรงฤทธิ์เลยสำหรับวันนี้เมื่อวันศุกร์โล่งค่ะแต่ก็ยังไม่สุดเพราะว่าเรายังต้องไปแกนใหญ่คือคิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราคือตัวเต็งตั้งแต่แรกไหมเพราะหลายคนบอกว่าเรานอนมาแต่เราออกไปสมัครหนูไม่ใช่คำว่านอนนะคะเพราะว่าหนูก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ใช่ไหมสำหรับเหนื่อยค่ะเพราะว่าหนูมองว่าที่ตั้งแต่หนูลงสระบุรีมาค่ะทุกคนพยายามเท่ากันหมดเลยค่ะหนูเลยไม่ใช่คำว่านอนมองมาเลยค่ะยากแค่ไหนสำหรับมงกุฎนี้กว่าจะได้มาโอ้ยากยากมากมากเลยค่ะเพราะว่าแม่มอก็คือมีภารกิจให้ทำตลอดเลยค่ะอย่างแม่มอบอกว่าตอนแรกเราดูเหมือนไม่กระหายมงแต่พอเข้ามิชชั่นปุ๊บก็คืออยากได้มงจริงๆคือหนูอยากได้มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะมันยากไหมกับภารกิจแต่ภารกิจแต่ละมิชชั่นเนี่ยยากค่ะแต่ละโจทย์ค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะก็พยายามตีโจทย์แล้วก็พยายามทำออกมาให้เต็มที่ในทุกๆแคมเปญเลยค่ะอะไรคือความยากที่สุดสำหรับการประกวดมิสแกรนด์สระบุรีตัวหนูเองเนี่ยแหละค่ะคือหนูรู้สึกว่าการแข่งกับตัวเองให้มันเก่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือความยากหนูอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่อยากให้มันเป็นน้ำที่แบบเต็มแก้วอยากเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆทั้ง25คนที่เข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมดใครน่ากลัวที่สุดสำหรับเราสำหรับหนูถ้าเรื่อง performance หนูคิดว่าเป็นพี่ไอรินค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของตอบคำถามเนี่ยค่ะก็จะมีพี่น้ำฝนกับพี่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้ากับพี่น้ำฝนก็คือพูดเก่งมากๆใช่ค่ะเราคิดว่าอะไรที่แกต้องเพิ่มหลังจากนี้เพื่อประกวด MG Miss Grand Thailandก็เพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็เรื่องของการเดินค่ะตอนนี้การตอบคำถามหนูก็ถือว่าผ่านไปได้ดีเพราะว่ารอบนั้นหนูบอกว่าหนูจะตอบคำถามให้มันดีกว่าเดิมแล้ววันนี้หนูก็ทำได้แล้วก็มุมก็ลงที่หัวหนูรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะที่อย่างน้อยวันนี้หนูก็ทำออกมาได้ตามที่หนูต้องการเลยก็คาดหวังกับตัวเองไว้สูงเหมือนกันก็ออกมาได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเลยค่ะดีใจมากมากแล้วพี่ถามว่าทำไมวันนี้ที่ทำให้เราสมมงเราอยากจะตอบว่าอะไรอะไรนะคะอะไรที่ทำให้เราสมมงวันนี้โอ้ความพยายามเลยค่ะแล้วก็ความสามารถล้วนๆเลยค่ะวันนี้ได้ตัดเงินกับพี่ไอรีนส่วนที่เป็นวงแมทที่เรากลัวด้วยเป็นยังไงบ้างครับเราวิจารณ์ทีนั้นได้พูดคุยอะไรกันไหมก็มีคุยกันค่ะตอนนั้นก็คุยกับพี่ไอรีนว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้หนูไม่ได้เราเป็นพี่ไอรินได้หนูก็ดีใจนะต่อให้แบบว่าวันนี้จะเป็นพี่ไอรินได้หนูก็พร้อมซัพพอร์ตพี่ไอรินเสมอเลยสมมติถ้าไอรินไปลงจังหวัดอื่นๆนะเขาเป็นคู่แข่งเราในกองประกวดใหญ่เราจะทำยังไงยินดีค่ะยินดีแบบว่าเจอกันได้เลยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่เป็นพี่น้องกันได้อยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังคุยกับพี่ไอรินอยู่เลยว่ารีบตามไปแกนใหญ่ด้วยกันนะใช่ค่ะแล้วตอนจับพี่นาทีจับหนูก็คือคุยอะไรกันหรือเปล่าก็คุยค่ะก็บอกว่าสู้ๆนะใครจะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทั้งคู่เต็มที่มากๆเอาไว้เจอกันในแกนใหญ่ถ้าเกิดว่าหนูรัดไปต่อโอเคโอเคค่ะพี่หนูรัดน่ารักมากหนูคุยกับพี่หนูรัดตลอดทั้งกองเลยค่ะแล้วแกรู้สึกไงบ้างกับพี่บอสพูดถึงเราตลอดเวลายกตัวอย่างว่าเลยใช่ค่ะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูก็พยายามโชว์ศักยภาพให้บอสเห็นตลอดเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่บอสเห็นในศักยภาพของหนูค่ะแล้วถ้าเป็นเวทีใหญ่แล้วจะต้องเป็นบอสชอยของเขาเราสามารถพิจิตใจเขาได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนบอสเลือกหนูแน่นอนได้มงของสำหรับดีแล้วได้ทำอะไรพิเศษไหมอะไรนะคะได้มงแล้วอยากทำอะไรพิเศษไหมตอนนี้เหรอคะหมายถึงว่าอยากทำอะไรให้สระบุรีใช่ไหมคะได้ค่ะหนูอยากโปรโมทจังหวัดสระบุรีก่อนนะคะเป็นอันแรกเพราะว่าจริงๆหนูชอบเที่ยวสระบุรีมากๆเลยค่ะอยากให้คนมาเที่ยวที่สระบุรีเยอะๆเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะและคืนนี้เป็นคืนของเกรซแล้วโอกาสเกรซมาแล้วแนะนำตัวเองให้กับแฟนๆตัวบังนะสักตัวว่าเกรซเป็นใครทำอะไรและกำลังจะทำอะไรค่ะก็สวัสดีค่ะเกรซนะคะธิตาลีพงธรสาธรค่ะมิสแกรนด์สระบุรี2025นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะได้ข่าวว่าเกรซเคยทำอาสาสมัครอ๋อใช่ค่ะเคยแล้วตอนนี้เป็นอันนี้คือไปทำมาได้ยังไงหรือว่าทางคุณพ่อกับคุณแม่เป็นมาก่อนค่ะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือจับพาไปทำพาไปฝึกค่ะพาไปอบรมไม่กลัวหรอคะไม่กลัวค่ะเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่เด็กก็ชินค่ะงานที่เราได้เจอได้ทำอะไรบ้างก็ช่วยผู้ประสบเหตุค่ะบาดเจ็บหรือว่า
มีส่งผู้เสียชีวิตใช่ค่ะแล้วก่อนเข้าประกองประกวดก็ยังทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีความรู้อยู่ค่ะแสดงว่าหลังจากนี้เผื่อจะแบบว่าน้องเกรซจิตอาสาก็ได้ได้ค่ะเกรซจะบอกแฟนรายการบ้างหลังจากนี้นะก็หลังจากนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของหนูไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามการเติบโตของหนูไปเรื่อยๆนะคะหนูจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตามที่แม่ๆแนะนำไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคค่ะโอเคนะเกรซขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ